สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำกะเพราเจนะคะสไตล์มาริสาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วอร่อยขนาดไหนนะคะแต่รับรองอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้จะทำผัดกะเพราสไตล์มาริสาไม่ใช่ผัดกะเพราธรรมดาด้วยนะเป็นกะเพราเจแล้วเดี๋ยวจะให้เชฟขวัญมาชิมวันนี้ไม่ต้องให้เชฟขวัญกำกับเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนแต่รับรองอร่อยแน่นอนตื่นเต้นน่ะจะทำให้เชฟขวัญกินน่ะตื่นเต้นน่ะก่อนอื่นนะเราก็จะมาทุบพริกก่อนอุ๊ยพริกกระเด็นตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปไม่ใส่น้ำมันหมูเจค่ะเจอ๋อเจเราไม่ได้กินใส่เยอะได้ร้อนแล้วก็ใส่พริกไปเลยมันกระเด็นอ่ะผัดให้หอมพอพริกเริ่มหอมแล้วก็จะใส่เป็นโปรตีนเกษตรลงไปเลยค่ะอ๋อโปรตีนเกษตรนี้เราแช่น้ำแล้วนะคะเอาหมดเลยดูคล่องแคล่วไหมปรุงรสซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวพริกไทยนิดนึงน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันค่ะหอมเลยนี่มันซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานอะซีอิ๊วดำสียังไม่เข้มใช่ไหมเราก็เติมนิดนึงไม่ตวงแล้วอะไม่ตวงแล้วเรากะเอาโอเคเติมน้ำเปล่านิดนึงเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ใส่ใบกะเพราลงไปเลยเคยได้ยินมาว่าเขาบอกให้ใส่ดอกกะเพราด้วยมันจะยิ่งหอมค่ะเขานี่ใครไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แต่มีคนเคยบอกจริงๆกลิ่นเริ่มเป็นกะเพราละเชฟหวานจะเข้ามาชิมเลยไหมชิมเลยมาช้อนมาเลยค่ะเชฟมาชิมเร็วโอ้โหข้าวพร้อมทำไปนิดเดียวก่อนเสร็จไหมอร่อยโอ้โหอร่อยยังผัดแบบไม่ได้ชิมอ่ะใส่ตามความเข้าใจโอเคถือว่าใช้ได้แล้วคนชอบกินกลมกล่อมเขาจะปรุงอีกนิดนึงโอเคค่ะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะทำผัดกะเพราเจให้เชฟขวัญกินแล้วนะคะเชฟขวัญบอกผ่านเชฟขวัญบอกจืดไปแต่สำหรับมาริสาคิดว่าอร่อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะผัดแบบไม่ได้ชิมอ่ะใส่ตามความเข้าใจจริงๆมันเป็นเมนูรักสุขภาพไงจืดเนาะ